ไปดูที่โบลิเวียแล้วก็เปรูนะคะตอนนี้ไฟป่ารุนแรงนะคะแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วเยอะเลยในทั้ง2ประเทศนะคะนอกเหนือไปจากนั้นค่ะตอนนี้นะคะเหตุการณ์ที่ชิลีมีภาพหน้าหวาดเสียวเกิดขึ้นค่ะมีอพาร์ตเมนต์หลังหนึ่งนะคะเขาอยู่ตรงที่บริเวณที่อาจจะเป็นเนินเขาอ่ะแล้วก็ปรากฏว่ามันมีเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก่อนหน้านี้แล้วก็มีดินโคลนถล่มนะคะปรากฏว่าอาคารหลังนี้เหมือนจะถล่มลงมาค่ะแล้วเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูภารกิจช่วยเหลือคนที่อยู่ภายในอาคารด้วยค่ะภาพจากโดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับนะคะจะแสดงให้เห็นอาคารที่พักอาศัยสวยเลยแล้วก็สูงตั้งอยู่ตรงนี้นะคะอยู่บนภูเขาค่ะตอนนี้ค่ะปรากฏว่าเกิดเหตุดินถล่มในบริเวณที่เป็นที่ตั้งของหมู่อาคารอพาร์ตเมนต์หรูสูงหลายชั้นบนเมืองที่วาลปาไรโซของชิรีนะคะเจ้าหน้าที่ระบุนะคะว่าดินมันถล่มลงมาหลังจากที่ฝนตกหนักหลายวันถนนด้านหน้าเนี่ยพังถล่มลงมาด้วยจุดที่เกิดดินถล่มอยู่ห่างจากอพาร์ตเมนต์หลังที่ใกล้ที่สุดเพียงแค่15เมตรเท่านั้นนะคะภายในอพาร์ตเมนต์หลังนั้นค่ะมีคนอยู่25คนในขณะที่เกิดเหตุดินถล่มแล้วสุดท้ายก็สามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขาออกไปได้ทั้งหมดอย่างปลอดภัยล่าสุดก็ยืนยันว่าไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากเหตุดินถล่มในครั้งนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีกราเบียลบอริกของชิลีประกาศภาวะฉุกเฉินใน4ภูมิภาคตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าฝนตกหนักตลอดทั้งสัปดาห์ที่ชิลีทำให้หลายพื้นที่ในภาคกลางและภาคใต้จมบาดาลประชาชนเดือดร้อนหลายหมื่นคนนะคะโดยฝนเนี่ยเริ่มกระหน่ำชิลีตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะทำให้แม่น้ำไหลล้นตลิ่งน้ำทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชนและทางหลวงพังหมดเลยค่ะประชาชนราวๆ 26,000 คนก็ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกและอีกราวๆ 38,000 คนบ้านของพวกเขาไฟฟ้าดับด้วยนะคะส่วนอีกภาพจากชิลีค่ะเป็นนาทีชีวิตที่เฮลิคอปเตอร์ของตำรวจบินลงกลางน้ำท่วมที่จะเห็นว่าน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวกรากเลยนะคะเพื่อไปช่วยเหลือชีวิตของผู้คนและสุนัขที่ติดอยู่ท่ามกลางกระแสน้ำเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองเอลมอนเต้ทางภาคกลางของชิลีค่ะสุดท้ายภารกิจสามารถผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ช่วยชีวิตทั้งคนและสุนัขได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ของประเทศนะคะเกิดฝนถล่มลงมาอย่างหนักทำให้มีผู้คนไร้ที่อยู่อาศัยเป็นพันๆคนเลยถนนก็ถูกตัดขาดเพราะว่าน้ำท่วมแล้วก็ยังมีเหตุดินถล่มหลายจุดที่ชิลีด้วยค่ะส่วนพื้นที่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโดมินิกันก็เผชิญกับน้ำท่วมและดินถล่มในหลายพื้นที่นะคะหลังจากเผชิญฝนตกหนักอยู่นานหลายชั่วโมงจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนแฟรงคลินล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนแล้วก็สูญหายอยู่อีก2คนค่ะหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นออกประกาศเตือนนะคะว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนแฟรงคลินจะส่งผลให้มีปริมาณฝนตกในพื้นที่ทางตะวันตกของโดมินิกันสูงที่สุดอยู่ที่406มิลลิเมตรแล้วก็อาจจะทำให้มีปริมาณฝนตกสูงสุด101มิลลิเมตรในสาธารณรัฐเฮติที่อยู่ติดกันด้วยค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีรายงานการอพยพผู้คน280คนจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยมีชุมชนอย่างน้อยๆ6แห่งถูกโดดเดี่ยวจากน้ำท่วมหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะความเสียหายนอกจากนั้นก็ยังมีเกิดขึ้นกับเสาไฟฟ้าแล้วก็บ้านเรือนจำนวนหลายสิบหลังขณะเดียวกันก็มีรายงานการเกิดไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบกับผู้คนกว่า 340,000 คนทั่วโดมินิกันด้วยค่ะไปดูที่โบลิเวียนะคะเมืองโกชาบัมบาแล้วก็กรุงลาปาสไฟป่าได้เผาผลาญพื้นที่ป่าแล้วก็สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงป้องกันภัยพลเรือนของโบลิเวียฮวนคาร์ลอสคาวีมอนเตสรายงานนะคะว่าภูมิภาคที่เกิดไฟป่าชื่อว่าเบนิค่ะแล้วก็เป็นภูมิภาคที่มีไฟป่าเกิดขึ้นมากที่สุดทางการต้องส่งทหารจากกองทัพบกมากกว่า500นายไปยังภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าแล้วอย่างที่เปรูก็มีรายงานของผู้เสียชีวิตจากไฟป่าแล้วซึ่งที่โบลิเวียก็เริ่มที่จะมีรายงานผลกระทบจากไฟป่าเช่นกันเปรูค่ะเผชิญปัญหาเดียวกันนะคะไฟป่าลุกลามในแคว้นอาปูริมักมีผู้เสียชีวิตเช่นกันทำให้ทั้งที่เปรูแล้วก็ที่โบลิเวียค่ะมีผู้เสียชีวิตจากไฟป่าอย่างน้อย6คนแล้วก็มีรายงานว่าไฟป่าได้เผาผลาญพื้นที่ป่าไปแล้วในเปรู
อย่างน้อย 1,250 ไร่นะคะส่วนการฟื้นฟูไฟป่าเกาะมาวีรัฐฮาวายของสหรัฐค่ะล่าสุดนะคะผู้อาศัยอยู่ในลาไฮนาซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็เผชิญหน้าต่อความเสียหายหนักจากไฟป่าที่เกิดขึ้นทิ้งความเสียหายเอาไว้อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นค่ะเบื้องต้นมีบ้านเรือนเสียหาย104หลังโดย2หลังเนี่ยพังทั้งหมดต้องเริ่มต้นสร้างบ้านกันใหม่หมดเลยนะคะขณะที่มีการรวมกลุ่มกันภายในชุมชนเพื่อช่วยเหลือกันทั้งสร้างบ้านทั้งซ่อมแซมบ้านภาพของชุมชนก็ตอนนี้เหมือนเมืองร้างเลยเต็มไปด้วยซากความเสียหายมีทั้งซากรถสร้างบ้านแล้วก็ซากจักรยานยนต์จอดอยู่จำนวนมากนะคะอดีตหัวหน้าหน่วยกู้ภัยทางทะเลของเกาะมาวีอาชีกาเลปาได้กลับมาเป็นผู้นำชุมชนแห่งนี้รวมพลังทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเริ่มกระบวนการฟื้นฟูค่ะเขากล่าวค่ะว่าชุมชนแห่งนี้ยังมีปาฏิหาริย์พื้นที่ส่วนใหญ่ยังรอดพ้นจากไฟป่าได้หลังจากนี้เส้นทางสู่การฟื้นฟูถือว่ามีความยากลำบากนะคะแต่จิตวิญญาณที่ไม่ย่อท้อความกล้าหาญและความเสียสละของผู้คนรวมไปถึงนักดับเพลิงนี่แหละจะเป็นความหวังในการฟื้นฟูและการฟื้นตัวของชุมชนของพวกเขาค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ